นักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย เป็นอันว่าอาตมาจะได้กล่าวถึงธรรมะในฐานะที่เป็นหนทางแห่งชีวิตหรือว่าเป็นศิลปะแห่งการครองชีวิตตามความประสงค์ที่ท่านแสดงไว้ตามธรรมดาในประเทศไทยเราในวัดในวงวัดนี่ไม่ได้ใช้คำอย่างนี้หรือไม่นิยมใช้คำอย่างนี้เช่นว่าเรื่องของชีวิตปัญหาแห่งชีวิตศิลปะแห่งชีวิตอย่างนี้ไม่เคยได้ใช้เพราะไม่มีธรรมเนียมใช้กันมาแต่ก่อนแล้วรู้สึกว่าเป็นคำประพันธ์ของชาวบ้านมากไปก็เลยไม่เคยได้ใช้กันแต่เดี๋ยวนี้ก็ค่อยยังชั่วควรเรียนตามแบบที่พวกชาวต่างประเทศเขาพูดหรือเขาใช้เช่นคำว่าวิถีทางแห่งชีวิตชาวต่างประเทศเขาใช้กันมากทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาหรือไม่เกี่ยวกับศาสนาเมื่อคำว่าศิลปะแห่งการดำรงชีวิตนี่เราก็ยิ่งใช้กันมากเพราะว่าคนพวกนี้ชอบคำว่าศิลปะหรืออาร์ต ในเมืองไทยเรายังไม่ค่อยมีแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถือเอาประโยชน์มากกว่าที่จะถือเอาธรรมเนียมถ้าอะไรเป็นที่เข้าใจกันได้เราก็ใช้คำอย่างนั้นใช้วิธีการอย่างนั้นแต่มันก็ต้องทนบ้างที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงขนาดที่เรียกว่าด่าก็มีเหมือนกันนั่นเป็นเรื่องที่อาตมาเคยถูกมาแล้ว ดูจะถูกมากกว่าใครๆและรู้เรื่องนี้ดีเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นของธรรมดาไม่ค่อยมีใครวิพากษ์วิจารณ์ในการที่จะใช้คำให้ที่เรียกว่าทันสมัย นี่คำว่าทันสมัยนั้นไม่ได้หมายความว่าสมัยอะไรมันเป็นการใช้คำที่ประหยัดเวลา คำที่เขาใช้กันอยู่แพร่หลายทั่วโลกเพียงแต่ว่าออกชื่อมาเท่านั้นเขาก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี้มันประหยัดมากประหยัดเวลาได้มากเราก็ใช้นิยมใช้กันขึ้นมา นี่เป็นอันว่า จะใช้หัวข้อการบรรยายตามที่ท่านขอร้องพุทธศาสนาในฐานะที่ว่าเป็นวิถีแห่งชีวิตหรือศิลปะแห่งชีวิตแต่ในครั้งแรกนี่วันนี้จะพูดในหัวข้อว่าชีวิตที่ต้องรู้จักไม่ใช่เพียงแต่น่ารู้จัก
หัวข้อที่เขียนให้ไปว่าชีวิตเป็นสิ่งในฐานะสิ่งที่น่ารู้จักอันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่น่ารู้จักแต่ว่าต้องรู้จัก ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก นี่เป็นหัวข้อก็ ลองคิดเอาเองบ้างจะเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าทำไมจึงต้องรู้จักดูมันในแง่ไหนก็จะเนื่องถึงกันหมดในฐานะที่มันเป็นตัวเราชีวิตนั่นเป็นตัวเราคือสิ่งที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าตัวเรามันก็ต้องรู้จักถ้าไม่รู้จักตัวเราคิดดูเถอะมันจะเป็นอย่างไรบ้าง ด้วยชีวิตนั่นแหละคือตัวปัญหาไอ้ปัญหามันก็เกิดแก่ชีวิตจนกระทั่งว่าเป็นตัวชีวิตตัวเองชีวิตกับปัญหานั่นเป็นอย่างเดียวกันคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องสะสางต้องแก้ไขต้องปรับปรุงต้องทำอย่างกับว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยพวกฝรั่งมันก็พูดกันถึงข้อนี้มากที่เรียกว่า a problem of life เนี่ยนี่ทำไมมันเป็นปัญหายุ่งเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างไรเนี่ยทำไมจึงทนอยู่ไม่ได้เพราะว่าไอ้ปัญหาทั้งหลายนั่นน่ะมันรบกวนมันเป็นสิ่งหนักอกหนักใจรบกวนแต่การทำความหนักอกหนักใจเขาก็มีคำพูดกันขึ้นมาอีกคำหนึ่งว่า burden of life ของหนักของชีวิตมันก็คือปัญหาของชีวิตมันเป็นของหนักกดทับแก่ชีวิตเราจึงมองดูสิ่งเหล่านี้รวมๆพร้อมกันไปเมื่อใช้คำพูดอย่างคนสมัยใหม่คนปัจจุบันเขาใช้เป็นนั้นว่าเราจะต้องรู้เรื่องของชีวิตหรือตัวเราในฐานะที่เป็นปัญหาที่เราต้องสะสางหรือว่าเป็นของหนักที่เราจะต้องลงไป คำพูดอย่างนี้ก็มีมาในพระบาลีเองมีของหนักอันลงแล้วเนี่ยเป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์โอหิตาพาโรก็มีของหนักที่ยกลงได้แล้วคำนี้เป็นคุณบทของพระอรหันต์ก็คือท่านไม่มีของหนักของหนักของอะไรที่ของหนักของชีวิตก็มาข้าวกับเรื่องเกิดที่ว่ามันเป็นปัญหาของชีวิตนั่นเราก็ใช้คำเหล่านี้ได้ในฐานะที่เป็นคำเดิมๆมีอยู่แล้วในพระบาลีแต่คนโง่บางคนมันไม่เคยได้ยินได้เห็นมันก็ล่อ
อะไรบ้างว่าเอาชอบใช้คำใหม่ๆแปลกๆอุตริดิดิ้นก็ตามใจเอาละเป็นนั้นว่าเราจะพูดธรรมะพูดถึงธรรมะในลักษณะที่เป็นเรื่องของชีวิตเป็นปัญหาทุกอย่างของชีวิต ทีนี้ก็พูดกันถึงคำว่าชีวิตนั่นน่ะสักนิดหนึ่งไอ้คำพูดคำนี้มันมีทั้งโดยภาษาคนและโดยภาษาธรรมภาษาคนชีวิตหมายถึงในเรื่องทางวัตถุเนื้อหนังร่างกายคือไม่ตายเหมือนที่เขาสอนลูกเด็กๆในโรงเรียนว่าชีวิตคือความเป็นอยู่ยังไม่ตาย โดยเล็งเอาร่างกายเป็นหลักชีวิตของคนก็ดีชีวิตของสัตว์ก็ดีชีวิตของต้นไม้ก็ดีมันยังมีความเป็นอยู่ของเซลล์แต่ละเซลล์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกาย ส่วนที่เป็นของสดที่ยังเป็นชีวิตยังไม่ตายที่เรียกโปรโตพลาสต์เป็นนิวเคลียสของเซลล์ของเซลล์ทั้งหลายนี่นั่นมันยังไม่ตายก็ ยังมีความรู้สึกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังดิ้นรนตามลักษณะของสิ่งที่มีชีวิตอยู่ถ้าเซลล์เหล่านี้ยังไม่ได้ตายก็เรียกว่ายังมีชีวิตเนื้อหนังร่างกายก็มีชีวิตแม้แต่ต้นไม้มันก็ยังมีชีวิตก็เซลล์นั้นยังเป็นอยู่ชีวิตชนิดนี้ไม่มีปัญหาเป็นชีวิตทางฝ่ายวัตถุในภาษาคนธรรมดาไม่ลึกซึ้งเป็นธรรมะอะไรนี่คำว่าชีวิตมันมีความหมายทางภาษาธรรมหมายถึงเรื่องทางจิตใจมันกลายเป็นนามธรรมไปคือความที่มันยังคงทนอยู่ได้ภาวะที่มันยังเป็นอยู่ได้ไม่ต้องแตกสลายของทั้งหมดของทั้งกายของทั้งจิตของทั้งอะไรทั้งหมดที่เราดิ้นรนต่อสู้พยายามอยู่ให้ไอ้สิ่งนั้นมันยังคงอยู่ได้เป็นไปได้นี่ก็เรียกว่าชีวิตในทางภาษาธรรมหรือว่าชีวิตในด้านจิตด้านวิญญาณ ชีวิตมีความหมายอยู่เป็นสองประการคือว่าโดยภาษาวัตถุหรือโดยทางนามธรรมถ้ามีความถูกต้องทางวัตถุทางร่างกายชีวิตอย่างร่างกายมันก็อยู่ได้ ถ้ามีความถูกต้องทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณชีวิตฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณมันก็อยู่ได้ก็ลองคิดดูการที่เรายังกินอาหารยังมีการถ่ายเทมีการบริหารอะไรอยู่ชีวิตร่างกายมันก็มีอยู่ถ้าเรามีความถูกต้องเกี่ยวกับการประพฤติกระทำแต่ละวันละวันมันก็เลยมีชีวิตทั้งหมดมีทางจิตใจเป็นเรื่องใหญ่นะยังคงอยู่เช่นเราไม่เป็นบ้าไม่เสียสติอะไรทุกๆอย่างยังเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่ควรจะเป็นความคิดความนึกยังถูกต้องอะไรมันยังมีความถูกต้องในฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณแล้วก็มีชีวิตอยู่ที่ดูดีมันแยกกันไม่ได้
ไอ้ชีวิตทางฝ่ายวัตถุกับชีวิตทางฝ่ายวิญญาณนี่มันต้องไปด้วยกัน แต่จะเมื่อดูกันในทางคุณค่าหรือความหมายที่สำคัญแล้วชีวิตในด้านจิตด้านวิญญาณนั่นแหละมันสูงสุดเพราะว่าแม้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่แต่เป็นเรื่องของคนไม่รู้อะไรเป็นเรื่องโง่เง่าเต่าปูปลาเพราะมีแต่การทนทุกข์ทรมานอย่างนี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรมันต้องมีชีวิตทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณถูกต้องสมบูรณ์อยู่ด้วยมันจึงจะมีความหมาย ที่ถ้าเป็นชีวิตทางร่างกายเราก็มีวิชาความรู้อีกระบบหนึ่งซึ่งไม่ต้องเกี่ยวกับพระธรรมหรือพระศาสนาก็ได้เรียกว่าเป็นความรู้อย่างโลกเป็นความรู้ทางสรีรศาสตร์ทางแพทย์ศาสตร์ทางไอ้เรื่องที่ชาวโลกเขาก็ได้ทำการค้นคว้าศึกษาปรับปรุงจนมีความก้าวหน้าถูกต้องสมบูรณ์ไม่ต้องไปหาพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปหาพระเยซูอะไรที่ไหนแต่ถ้ามันเป็นเรื่องชีวิตด้านจิตด้านวิญญาณนั่นแหละจริงจะต้องไปหาพระพุทธเจ้าคือไปศึกษาเรื่องธรรมะนั่นเอง แต่เราก็ยังยอมรับว่ามันยังเนื่องกันอยู่ชีวิตส่วนวัตถุส่วนร่างกายมันก็เนื่องกันอยู่เมื่อเรื่องการเป็นอยู่อย่างโลกก็มีคำสอนในพระคัมภีร์อยู่บ้างเหมือนกันแต่ไม่ได้ลดต่ำลงมาถึงกับเป็นเรื่องสรีรศาสตร์แพทย์ศาสตร์นะถ้าเราจะต้องบำรุงร่างกายในลักษณะที่สูงขึ้นไปพอให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บพอให้เหมาะสมจะเป็นเครื่องรองรับชีวิตในส่วนที่เป็นจิตเป็นวิญญาณต้องขอให้มองให้เห็นความจริงข้อนี้แล้วก็จะเข้าใจถูกต้องหรือตอบปัญหาได้ถูกต้องในเมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นมาว่าพุทธศาสนานี่เป็นวัตถุนิยมหรือว่าเป็นไอ้วิญญาณนิยมคือเป็นจิตตนิยมเราก็ตอบได้อย่างถูกต้องว่าไม่เป็นอะไรโดยส่วนเดียวเป็นความถูกต้องระหว่างทั้งสองส่วนความถูกต้องทั้งของเรื่องกายและของเรื่องจิตนั่นแหละเป็นหลักของพระพุทธศาสนาเป็นวัตถุนิยมอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวเป็นจิตตนิยมอย่างเดียวมันก็คล้ายกับบ้าบอๆเพราะว่าลำพังจิตมันอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีร่างกายหรือวัตถุเป็นเครื่องรองรับคำว่าชีวิตที่เราประสงค์กันในที่นี้ก็หมายถึงความที่มันเป็นอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องทั้งทางกายและทางจิตโดยไม่แยกกันพุทธศาสนาหรือว่าภาษาพุทธศาสนาก็มีคำหนึ่งเรียกว่านามรูปนามคือจิตรูปคือกายและไม่แยกกันเอารวมเป็นคำเดียวกัน
เป็นสิ่งเดียวกันเป็นเอกวัจนะเรียกว่านามรูปอย่าไปแยกกันเป็นสองให้รวมกันเป็นหนึ่งตามหลักของภาษาบาลีก็เรียกว่านามรูปังเป็นเอกวัจนะเป็นเพียงสิ่งเดียวจะถือเอาสิ่งนี้เป็นชีวิตก็ได้ในเรื่องของธรรมะก็เป็นเรื่องความถูกต้องของสิ่งที่รวมกันว่าเรียกรวมเรียกกันว่านามรูปคือกายและใจ ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักเพราะมันคือตัวเราหรือปัญหาทั้งหมดของเรานี่ข้อแรกเป็นอย่างนี้นี่เราต้องรู้จักนั่นจะรู้ว่าอย่างไรที่ว่าเราต้องรู้จักชีวิตหรือชีวิตเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักเราต้องรู้ว่าอย่างไร ข้อแรกจะสรุปความว่า เราต้องรู้ว่าถ้าปล่อยไปตามเรื่องมันก็คือความทุกข์ทั้งนั้นนี่ข้อแรกจะจำไว้ดีว่าชีวิตนี่ถ้าปล่อยไปตามเรื่องตามบุญตามกรรมมันจะคือความทุกข์ทั้งนั้น เอาก็ดูกันแล้วกันในคนเขาไม่เคยมองเห็นว่าความทุกข์คืออะไรเป็นอย่างไรเขายังมีเวลาที่หัวเราะสนุกสนานในชีวิตที่เขาปล่อยไปตามเรื่องไอ้นั่นน่ะคือการที่ไม่รู้สิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ถ้าจะไปนึกถึงคำว่ามันเป็นของหนักที่ต้องพยายามต่อสู้ช่วยยกช่วยค้ำช่วยประคองอะไรอยู่เสมอมันจะเข้าใจได้ง่ายธรรมดาคนเราไม่มีความรู้เรื่องของชีวิตก็เป็นอันว่ามันปล่อยไปตามบุญตามกรรมที่ความไม่รู้เรื่องชีวิตนั่นก็เรียกว่าอาวิชชามันก็ทำหน้าที่ของมันก็คือมีอวิชชานั่นแหละเป็นเจ้าเรือนถ้าเราไม่รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตแล้วอวิชชาก็จะเป็นเจ้าเรือนจะเต็มอยู่ด้วยความไม่รู้ว่าชีวิตนั่นคืออะไรหรืออะไรคืออะไรความทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไรมันไม่รู้ทั้งนั้น แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วความทุกข์ก็จะเป็นไปคือว่ากระแสแห่งความทุกข์ก็จะเป็นไปที่เรียกเป็นภาษาบาลีฟังยากยากจำยากยากว่าปฏิจจสมุปบาทที่จะเกิดความทุกข์นั่นก็จะเป็นไป นี่คือเรื่องที่อยากจะให้เข้าใจ
เป็นเรื่องสำคัญของพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองว่าเป็นต้นเงื่อนของศาสนากระทั่งเป็นตัวศาสนากระทั่งเป็นที่สุดของศาสนาพูดอย่างภาษาชาวบ้านก็ว่ามันเป็นตั้งแต่ตัวกอถึงตัวฮอเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันเป็นทั้งหมดของตัวพุทธศาสนาเมื่อคืนก็ได้พูดให้ฟังแล้วว่าศึกษาพุทธศาสนาต้องตั้งต้นกอขอที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่กำลังพูดถึง ถือว่าท่านทั้งหลายไม่รู้ธรรมะอะไรเลยไม่รู้พุทธศาสนาเลยมาศึกษาพุทธศาสนาโดยแท้จริงเราก็ตั้งต้นเรียนพุทธศาสนากันที่กอขอของมันก็คือเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจ ตาหูเป็นอย่างไรก็พอจะรู้กันแล้วมั้งตาสำหรับเห็นรูปหูสำหรับฟังเสียงจมูกสำหรับดมกลิ่นลิ้นสำหรับรู้รสกายหรือผิวหนังสำหรับรับสัมผัสทางผิวหนังจิตสำหรับรู้สึกคิดนึกที่ต้องเรียนมันอย่างวิทยาศาสตร์คือไม่ใช่เพียงแต่ออกชื่อ แต่ต้องรู้จักมันจริงๆเมื่อพูดถึงว่าตาก็ต้องรู้จักไอ้ตานั้นจริงๆหูจมูกก็ต้องรู้จักมันจริงๆอย่างที่มันเป็นอยู่ทุกวันทุกวัน ทีนี้ก็เรียนเรื่องตาเป็นคำแรกข้อแรกเมื่อตาเห็นรูปคือสิ่งที่มากระทบตาก็เกิดการเห็นทางตาควรจะเข้าใจแล้วมั้งไม่ต้องอธิบายแล้วมั้งเมื่อตาอะไรกระทบกันกับรูปก็จะเกิดการเห็นทางตาเนี่ยมันชัดจนไม่ต้องอธิบายอะไรอีกแล้วแล้วทุกคนก็เคยเป็นเคยผ่านมาแล้วว่าเมื่อตาเห็นรูปก็เกิดการเห็นทางตาเขาเรียกว่าจักษุวิญญาณเราก็เห็นตาของเราก็เห็นรูปอยู่วันเราไม่รู้กี่ครั้งทีนี้สามอย่างนี้ทำงานร่วมกันคือตากับรูปที่เห็นแล้วจักษุวิญญาณที่เกิดขึ้นนี่เป็นสามอย่างสามเศร้ามาทำงานร่วมกันถึงกันนี่ก็เรียกว่าผัสสะคือสัมผัสก็คือมีสัมผัสทางตาเมื่อมีการเห็นรูปทางตาแล้วก็เรียกว่ามีการสัมผัสทางตาคือตาได้ไปสัมผัสเอารูปก็แล้วโดยสมบูรณ์นี่ก็ควรจะเข้าใจได้ไม่ต้องอธิบายอะไรอีกมั้งมีสัมผัสทางตา แล้วก็จะเกิดในความรู้สึกทางตาที่เรียกว่าเวทนาถ้ารูปที่เห็นสบายแก่ตาตาก็เป็นสุขสบายถ้ามันไม่สบายแก่ตาตามันก็เป็นรู้สึกเป็นทุกข์ทางตาที่จริงก็เป็นเวทนาเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขหรือที่เป็นทุกข์มันเกิดขึ้นทางตา เมื่อเราเห็นรูปที่เราไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์ทางตาเมื่อเราเห็นรูปที่เราชอบเราพอใจเราก็รู้สึกเป็นสุขทางตา เนี่ยตรงนี้จะทำยุ่งที่ว่ามีเป็นสุขมีเป็นทุกข์แล้วถ้าบางอย่างมันไม่ถึงก็จะให้บัญญัติว่าสุขหรือบัญญัติว่าทุกข์
ก็เรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีอีกอันหนึ่งเป็นสามความรู้สึก นี่เรียกว่าเวทนาความรู้สึกอาศัยการสัมผัสทางตา นี่เวทนานี่มีแล้วย่อมให้เกิดความอยากหรือความต้องการไปตามความหมายของเวทนาคือเวทนาที่เป็นสุขทางตามันก็เกิดความอยากจะได้จะเอาจะมีจะยึดถือจะครอบครองนี่ถ้าว่าเวทนาที่เกิดมาจากสัมผัสทางตามันไม่เป็นสุขแต่มันเป็นทุกข์ความอยากมันเกิดขึ้นในทางที่จะไม่เอาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากคุ้มครองหรืออยากจะแต่ถึงกับอยากจะทำลายเสียความอยากอย่างที่หนึ่งมันจะเอาความอยากอย่างที่สองมันจะทำลายเสีย นี่ก็เรียกว่า ตัณหาคือความอยากที่เป็นอยู่จริงที่เป็นไปตามเรียกว่าตามบุญตามกรรมดีกว่าของคนที่ไม่รู้ธรรมะ พอมันอยากจะเอาหรืออยากจะฆ่าเสียก็ตามมันมีความอยากเกิดขึ้นแล้วมันมีความรู้ความคิดหรือนี่มีความคิดที่ลึกซึ้ง สลับซับซ้อนอันหนึ่งเกิดขึ้น คือความคิดนึกว่าฉันหรือกูเนี่ยอยากหรือต้องการตรงนี้บางคนอาจจะค้านว่ามันผิดหลักลอจิกทำไมความอยากจึงเกิดก่อนตัวผู้อยากเกิดทีหลังมันผิดลอจิกนั่นมันลอจิกของเด็กๆมันลอจิกของเรื่องทางวัตถุแต่ถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจทางนามธรรมมันเป็นอย่างนั้นจริงมันมีความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวฉันมีตัวกูมีตัวเราผู้อยากอันนี้ก็เรียกว่าอุปาทาน ทีนี้มันก็มีความคิดประเภทที่มีตัวฉันตัวกูเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นจนมันทำอะไรไปตามที่มันอยากหรือมันยึดถือเขาเรียกต่อจากอันดับต่อจากนั้นไปมันมีตัวฉันมีตัวเราขึ้นมาแล้วก็มีความเต็มที่ความหมายแห่งตัวเราเหมือนกับว่าคลอดตัวเราออกมาเป็นตัวเราขึ้นมาโดยสมบูรณ์ มันก็เลยได้มีปัญหาเกิดขึ้นแก่ตัวเราถ้าไม่มีตัวเราปัญหาก็ไม่รู้จะเกิดแก่ใครพอมีความรู้สึกเป็นตัวเราขึ้นมาสำหรับยืนโรงแล้วปัญหาต่างๆมันก็เกิดขึ้นแก่ไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือความคิดอย่างผิดๆอะไรๆมันก็ไปรุมอยู่ที่ตัวเราความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันกลายเป็นของเราเราก็ต้องมีความทุกข์การได้การเสียการแพ้การชนะการอะไรต่างๆมันก็เป็นของเรามันก็เลยมีปัญหาสำหรับจะเป็นทุกข์นี่ว่าเมื่ออะไรมันเป็นไปตามธรรมชาติมันก็มากลายมาเป็นของเราเป็นของตัวเรามีเรื่องที่มันเป็นไปตามธรรมชาติมันควรจะเป็นไปตามธรรมชาติมันกลับมารู้สึกกับจิตของเราว่าเป็นเรื่องที่เกิดแก่เราเพราะมันมีตัวเราเกิดขึ้นมาแล้วมาคอยรับอยู่เนี่ยพอเริ่มเรียนกอขอกอกาก็ดูชักจะงงหรือมืดหรือเวียนหัวแล้วใช่ไหม ถ้าอย่างนี้ก็ดูจะต้องยอมแพ้แต่มันหลีกไม่ได้ที่มันจะไม่เป็นไม่ต้องเป็นอย่างนี้พระพุทธศาสนามันเป็นอย่างนี้เอง
แล้วผู้เรียนต้องเรียนอย่างเรียนวิทยาศาสตร์เรียนอย่างมีของจริงปรากฏอยู่เฉพาะหน้านะไม่ใช่สันนิษฐานว่ามีอยู่หรือเป็นอยู่โดยการสันนิษฐานโดยการคำนวณโดยการใช้สมมติฐานว่ามันมีอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถ้าไปเรียนอย่างนั้นมันกลายเป็นเรียนปรัชญาไม่ใช่เรียนวิทยาศาสตร์เรียนพุทธศาสนาต้องเรียนอย่างวิทยาศาสตร์ต้องขอให้ทนฟังอีกรอบหนึ่งดิคือถ้าจะจดก็จดให้ถูกต้องเพราะเรามีตาแล้วก็ตาเห็นรูปก็เกิดการเห็นทางตานี่เป็นเรื่องที่สามเรื่องที่หนึ่งคือตาเรื่องที่สองคือรูปเรื่องที่สามคือเกิดการเห็นทางตาแล้วสามสิ่งนี้มาทำงานสัมพันธ์กันเรียกว่าผัสสะคือการกระทบทางตาพอหลังจากการกระทบก็ต้องเกิดความรู้สึกที่เป็นพอใจหรือไม่พอใจคือสุขหรือทุกข์หรือไม่ถึงกับเป็นสุขเป็นทุกข์นี่เรียกว่าเวทนาอาศัยการกระทบทางตา อย่าไปเอาเรื่องนอกตัวเอาเรื่องที่เคยผ่านมากับตัวแล้วที่ตาเคยเห็นรูปอะไรแล้วเกิดความรู้สึกแล้วก็พอใจในบางกรณีไม่พอใจ ไปเอาเรื่องจริงนั่นแหละมาปรับกันเข้ากับหัวข้อธรรมะนี้กระทบทางตาแล้วก็เกิดความรู้สึกทางตาพอใจหรือไม่พอใจหรือไม่กล่าวได้ว่าพอใจหรือไม่พอใจนี่เรียกว่าเวทนา